มันทำนะครับอันนี้เราไม่สนใจก็คือมันส่งออกไปข้างนอกให้ยูเซอร์ด้านนอกใช้นะครับแล้วเขาก็เช็คว่า HTML ที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือก็จะเอา last HTML ไปเซตไว้ก่อนด้วยสมมติว่าพิมพ์ครั้งที่แล้วไปเนี่ยมันจะเอาค่าครั้งที่แล้วก็คือ current สมมติว่าเป็น current HTML เอาไปเซตเป็น previous HTML หรือ last HTML ไว้ก่อนพอครั้งต่อไปเนี่ยพิมพ์ใหม่ปั๊บมันก็ต้องมาเช็คอีกว่าไอ้ตัวที่พิมพ์ใหม่เข้ามาเนี่ยมันคือเหมือนกันกับอันที่แล้วหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือส่งเข้ามาแล้วก็สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วโยนออนเชนออกไปก็คือโยนคอลแบ็กออกไปนั่นเองแล้วมันก็จะเอา last html มาเซตเอา html มาเซตกับ last html แค่นั้นเองก็คือเอาค่าปัจจุบันไปเซตเป็นค่าเก่าค่าใหม่มาก็เซตเป็นค่าเก่าเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้มันเอามาเช็คได้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในแท็กนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะกันว่า user เนี่ยใส่เข้ามาเหมือนเดิมถ้าถามว่ากรณีที่จะใส่เข้ามาเหมือนเดิมจะใส่เข้ามาเหมือนเดิมได้ไงก็คือผมครอบทั้งหมดใช่ไหมผมคอนโทรล C แล้วผมคอนโทรล B อีกรอบหนึ่งอันนี้คือค่าเดิมเป๊ะเลยแต่ผมออนอินพุตถูกไหมผมอินพุตเข้าไปใหม่ละอันนี้แหละก็คือในกรณีที่จะกันแบบนั้นไม่ให้มันทำงานซ้ำพอออนอัปเดตComponentIt Update ก็คือหมายถึงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือเราเซตอะไรเซตสเตทไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะรับ inner html ไม่ใช่html เข้ามาจากภายนอกก็คือด้านนอกเนี่ยจะไปจัดการอะไรก็แล้วแต่เรื่องของ user ก็คือหมายถึงว่าผมเอาแท็กที่ผมเพิ่งพิมพ์ใหม่เข้าไปเนี่ยเอาไปสร้างเป็นดิฟใหม่เพื่อที่จะเอาทำเป็นแท็กเพื่อนถูกไหมไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดสำคัญว่าถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเชิงนั้นเนี่ยก็คือเซตไอตัว inner html ออกใหม่เลย el ตัวเนี้ยมันคือ reference ของตัวไปไหนแล้วของตัว tag div ตัวเนี้ยครับมันคือ reference ของตัวนี้ซึ่งผมบอกว่า el ดอทอยู่ไหนละel el.inner.html หมายถึงว่าเซต inner.html เข้าไปตรงๆเลยก็คือเปลี่ยนแปลง inner.html โดยการเหมือนกับผมพิมพ์ไปใน inspector ประมาณนั้นเลยก็คือเปลี่ยนค่าไปว่า inner.html เนี่ยให้เท่ากับ last.html แล้วก็ last.html เนี่ยให้เท่ากับค่า html ปัจจุบันอันนี้คือเป็น syntax ของ TypeScript นะครับถ้าเป็น JavaScript ผมไม่มั่นใจเขียนน่าจะเขียนไม่ได้แบบนี้เท่ากับ3ตัวโอเคทีเนี้ยไอ้3ตัวนี้ก็จะเท่ากันหมดแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ไป replace current อย่างที่ผมบอกก็คือไอ้ตัว current เนี่ยมันจะไม่วิ่งตามตัวสอนอ่ะผมทำในตัวนี้ไว้อยู่กันนะครับมีตัวอย่างอยู่ชื่อโค้ดอะไรนะโค้ดThank you.
ผมคลิกที่ตัว B ใช่ไหมครับผมลบผมอยู่ที่ JS ตอนนี้ผมอยู่ที่ JS เห็นมองเห็นใช่ไหมครับผมเห็นที่ตัว S JS ผมพิมพ์ตัว O เข้าไปเนี่ยตัว O มันเพิ่มหนักตัว S แต่ว่าเคอร์เซอร์วิ่งไปไหนวิ่งไปตัวบนทีเนี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือเวลาผมพิมพ์ Hello มันจะกลายเป็น Inward Case อ่ะอันนี้คือ React งงแล้วอ้าวพิมพ์แล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ตรงไหนสมมติว่าผมเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับไปที่ตัวแรกเสมอเพราะว่า React มันไม่สามารถดีเทคได้ว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันมีจำนวนกี่ตัวเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เราสามารถใส่เข้าไปได้มากกว่า1ตัวก็คือ Ctrl V เข้าไปถูกไหมครับในการ input ครั้งเดียวทีนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถดีเทคได้เหมือน input box ดังนั้นเนี่ยเคอร์เซอร์มันก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนวิธีแก้ปัญหาของไอ้ตัว content editable เนี่ยก็คือการ replace current หมายถึงว่าไอ้ตัว current ไอ้ที่กระพริบอยู่เนี่ยลบมันออกไปแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปคอนเซ็ปต์ของมันคร่าวๆเนี่ยก็คือการเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาก่อน replace current เนี่ยมันก็จะไปหาตัว text ที่พิมพ์ตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายหมายถึงว่าตัวที่ผมเนี่ยครับตัว J เนี่ยคือตัวที่ผมพิมพ์ตัวสุดท้ายถ้าผมมาพิมพ์ตรงหลังตัว H เนี่ยผมพิมพ์เลข4เข้าไปเลข4เนี่ยคือตัวสุดท้ายที่ผมพิมพ์เข้าไปเคอร์เซอร์ต้องพิมพ์ไปที่เลข4ถูกไหมถ้าผมมาพิมพ์ที่หลังตัว O เนี่ยผมพิมพ์เลข8เข้าไปเคอร์เซอร์ต้องวิ่งมาที่เลข8มันต้องต่อเลข8แล้วผมพิมพ์ต่อได้อย่างงี้มันก็คือการหาตัวสุดท้ายที่ผมพิมพ์มาแหละผมพิมพ์ตัวอะไรไปตัวสุดท้ายมันก็เข้าไปหาก่อนซึ่งอัลกอริทึมในการหาเนี่ยอธิบายได้มั้ยเนี่ยยาวเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับเอาเป็นว่ามันไปหาก่อนมันไปหาตัวสุดท้ายก่อนนะครับพอมันหาเจอแล้วเนี่ยมันก็คือทาร์เก็ตของเราผมสร้างเขาสร้างตัวที่ชื่อว่าทาร์เก็ตขึ้นมาปั๊บทีนี้เนี่ยมันก็ไปดูไปเช็คก่อนว่าไอ้ตัวทาร์เก็ตของเราเนี่ยถูกโฟกัสอยู่หรือเปล่าก็คือการที่เรียก document active element active element เนี่ยมันหมายถึงแท็กๆนั้นนะครับตอนนี้คือมันไม่มีแท็กตอนนี้แท็กมันเป็นแท็กริบธรรมดาก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่แท็กดิฟนั้นมีอยู่10ดิฟใช่ไหมครับไอ้เลข8เนี่ยมันอยู่ที่ดิฟแรกหมายถึงว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เลข8นั้นหรือเปล่าเดี๋ยวงงเอาใหม่นะครับเอาใหม่element อันนี้มันจะลึกนิดนึงนะครับมีแท็กเฮดผม enter ไปอีกตัวนึงปึ๊บมันสร้างแท็กดิฟขึ้นมาใหม่ตรงนี้มองเห็นไหมครับผม enter อีกทีนึงมันสร้างแท็กดิฟเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันมีดิฟอยู่3ตัวดิฟอยู่2ตัวแล้วก็เฮด1อีกตัวนึงซึ่งไอตัวเฮด1เนี่ยพอผมคลิกเข้าไปเนี่ยมันหมายถึง element ตัวนี้ก็คือ element และตัวที่3ก็คือ element ดิฟ h1 อะไรพวกนี้แท็กพวกนี้เป็น element หมดใน React เขาจะเรียกว่า element นะครับมันก็จะเข้ามาเช็คก่อนว่าไอ้ตัวที่ผมคลิกอยู่เนี่ยมันใช่ตัวเดียวกันกับที่ผมเพิ่งพิมพ์ไปเมื่อกี้หรือเปล่าสมมติว่า target ของผมเนี่ยคือเลข8ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ไอ้ตัว current mouse home เนี่ยไอ้ตัว cursor current เนี่ยมันอยู่ที่เลข8พอดีเลยมันไม่อยู่ที่เลข8พอดีแต่ว่ามันยังอยู่ในดิฟนั้นก็คือมันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่มันหมายถึงว่าโฟกัสอยู่นะมันยังโฟกัสอยู่ถ้าผมมาพิมพ์ตรงนี้ตัว H มันมาอยู่ข้างล่างแล้วแต่มันวิ่งขึ้นไปโฟกัสตัวแรกดังนั้นเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าอ้าวมันไม่ได้โฟกัสอยู่นี่นาพอมันไม่โฟกัสปั๊บเนี่ยพอมันไม่โฟกัสปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาทำงานในส่วนนี้ก็คือหาทาร์เก็ตต้องหาเจอก็คือไม่เท่ากับเราแล้วก็ target node value node value หมายถึงด้านในของแท็กนั้นนะhead one เนี่ยคือ element j ยาวๆเนี่ยมันคือ node value ด้านในเนี่ยคือ node value นะครับ
ค้างโอเคโอเคสมมติว่าตอนนี้มันโฟกัสแล้วนะครับพอโฟกัสแล้วเนี่ยมันก็จะไปที่document create lens เลนส์ตัวนี้เนี่ยมันก็คือการสร้างความยาวสมมติว่า0ถึง10อันนี้คือเลนส์5ถึง10ก็คือเลนส์ถูกไหมครับทีนี้มันสร้างเลนส์ตัวนั้นขึ้นมาก่อนต่อไปมันก็จะไปหาตัวที่เราเซเลคอยู่นะครับ window get selection ตอนนี้เราเซเลคที่ส่วนไหนอยู่ selection ก็คืออันนี้คือ selection แบบนี้นะครับแบบนี้ก็เรียกว่า selection คลิกเฉยๆนี่ก็ selection แต่แบบนี้มันคือการ selection ตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่ตัวนี้มันก็คือการ selection ตั้งแต่ตัวมันเองถึงตัวมันเองก็คืออยู่ที่เดิมมันก็ collapse หมายถึงว่าสมมติว่า select ไว้ยาวๆเนี่ยให้ collapse เหลือแค่ตัวแรกก็คือพับกับเก็บเข้าไปให้มันเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยสมมติว่าผม select ไว้ยาวๆแบบนี้ผม get selection มาแล้วผมก็ให้มัน collapse เหลือเท่านี้อันนี้คือพับว่าเหลือเท่านี้นะครับส่วนการที่ผมคลิกเข้าไปเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ต้อง collapse อะไรอยู่แล้วถูกไหมมันก็อยู่อย่างนี้ของมันต่อมา remove all range ก็คือใน select เนี่ยมันจะมีเลนส์ของไอตัว selection อยู่มันก็จะทำงานร่วมกันกับไอตัว collapse ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำจะเข้าใจเดี๋ยวค่อยอธิบายที่หลังแล้วกันนะครับก็คือการทับ selection ออกไปนั่นแหละต่อมาเนี่ยมันก็คือเอา selection เนี่ย add lens เข้าไปก็คือตอนเนี้ยสมมติว่าตอนแรกเนี่ยไอ้ selection อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผม remove ออกไปก็คือผม remove ไอ้การ select ออกไปก็คือไม่ select แล้วอันนี้คือไม่ select แล้ว remove all lens อันนี้คือไม่ select แล้วมันจะไม่มีคันเลนอยู่เลยทีนี้ผม add lens เข้าไปใหม่มันก็ต้องเข้ามา select ตรงจุดที่ผมเพิ่งพิมพ์ใหม่ไปเมื่อกี้อันนี้คือการ replace คันเลนก็คือลบคันเลนออกเอาคันเลนใหม่ที่ผมคำนวณเข้าไปใส่แทนอ่ะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาของไอตัวที่เป็น content editable เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่า element ตัวเนี้ยเป็น html element ก็คือเป็น tag นั่นแหละ tag html ก็ให้โฟกัสเหมือนเดิมอันนี้คือการอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือ concept คร่าวๆที่เราจะทำกันในวีคหน้าๆนะครับซึ่งผมพูดวีคนี้ทำไมก็คืออยากจะบอกว่าไอตัวนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษา JavaScript เพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าในอนาคตเนี่ย React อ่ะมันอาจจะไม่ได้เขียนเฉพาะแค่ React มันจะเขียน JavaScript อยู่แล้วทุกวันนี้คือมันไม่ได้ใช้ React 100% อย่างที่ผมบอกก่อนที่จะมาคอร์สเนี่ยผมก็บอกอยู่แล้วว่า React มันทำไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ใช่ไลบรารีที่ครอบจักรวาลขนาดนั้นนะมันคือไลบรารีตัวนึงที่ให้เราเขียนวิวขึ้นมาง่ายแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็คือต้องใช้ JavaScript ล้วนๆเลยเพราะว่ามันคือไลบรารีของ JavaScript ถ้าลองเข้าไปดูใน repo ของJavaScript เนี่ยไม่ใช่ repo ของ JavaScript repo ของ React เนี่ย React อ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ it's not framework มันไม่ใช่ framework นะ framework คือสิ่งที่จัดการให้เราทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างให้แล้วไม่ต้องทำอะไรละแต่ไลบรารีเนี่ยมันก็คือเหมือนกับถ้าคนเขียน Python มันก็คือNumpy อันนี้ Numpyคือช่วยเราคำนวณนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ทำไม่ได้ทุกอย่างคือใช้แค่คำนวณส่วนเรียกมันก็เหมือนกันมันก็คือการทำให้เราสร้างวิวแท็กวิวง่ายๆขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปเขียน jQuery เหมือนเดิมอันนี้คือข้อสำคัญของไลบรารีตัวนี้คือต้องลำลึกไว้เลยว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างจริงแม้แต่ถ้าเราออกไปเขียน React Native เนี่ยถ้าใครเขียนไปแล้วสักพักนึงจะรู้ว่า React Native เนี่ยมันทำไม่ได้ทุกอย่างโอ้ผ่านไปแล้วคือตรงที่ว่าตอนที่ผมเอา React Native มาใช้ในโปรเจกต์จริงเนี่ยตอนนั้นก็คิดว่าคอร์สแพลตฟอร์มเนี่ยน่าจะโอเคนะในการทำโปรเจกต์แต่ทีนี้เนี่ย
พอทำไปเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าเอ้ยเราต้องมีความรู้เนทีฟนิดหน่อยแหละเพราะว่ามันทำไม่ได้ทุกอย่างอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างที่ Android เนี่ยหรือ iOS เนี่ยเซตติ้งไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราจะหาไลบรารีสักตัวนึงเพื่อที่จะมาทำคอร์สแพลตฟอร์มให้มันสามารถใช้โค้ดเดียวทั้ง2แพลตฟอร์มได้เนี่ยอันนี้หายากมากแล้วก็หาที่ stable เนี่ยยากมากส่วนใหญ่จะบั๊กส่วนใหญ่เพราะว่าการอัปเดตเนี่ยมันล่าช้าตัวคอร์สแพลตฟอร์มแทบจะทุกตัวเลยล่าช้าหมดเพราะว่าพวก privacy ของ Android เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ถ้าเราพึ่งพวกทูลพวกนี้ไลบรารีพวกนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราลำบากเวลาเราทำโปรเจกต์ซึ่งผมก็ผ่านไปแล้วว่ามันลำบากจริงถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ในทีบ้างเลยหรือเราไม่มีความรู้ในการเซตอัพตัวในทีบ้างแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันจะถึงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นมันไม่ถึงแบบคาดว่าเขียนเรียนในทีมาแล้วจะเทพเลยโดยที่ไม่เคยเขียนในทีมาก่อนซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าก็เป็นไปได้ก็คือต้องรอการอัปเดตโมดูลต่างๆที่คนอื่นเขาเขียนไว้ประมาณนั้นไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันในทีที่ผมหมายถึงก็คือ JavaScript บนเว็บไซต์เนี่ยในทีของมันก็คือ JavaScript ใช่ไหมแต่ React เนี่ยพอเราเขียน JSX ไปเนี่ย JSX มันแทบจะไม่ใช่ JavaScriptถูกไหมครับเขียนไปแล้วต้องรู้ JavaScript บ้างในการที่จะต้องไป select นู่นนี่นั่นเพื่อจะทำในสิ่งที่แอคมันทำไม่ได้หรือยังไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างหรือว่านอกเวลาเนี่ยก็เข้ามาถามได้ว่าจะเริ่มเขียน JavaScript ให้มันให้เป็นเกือบทั้งหมดยังไงจริงๆผมก็เขียนไม่เป็นทั้งหมดนะ JavaScript เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะต้องไปเรียนรู้กับมันเยอะขนาดนั้นเพราะว่าผมเป็นคนไม่เก่งทฤษฎีแล้วผมจะใช้เฉพาะส่วนที่ทำเท่านั้นนะคือถ้าสมมติว่าทำอันเนี้ยคือเราจดจำเอาไว้แล้วก็เป็น muscle memory เหมือนกับเล่นบาสเล่นอะไรเงี้ยก็จะอะไรประมาณนั้นก็คือเราไม่ต้องรู้ทฤษฎีเลยมากเราก็แค่จดจำนำมาใช้ก็อยากจะให้ลองไปศึกษา JavaScript เพิ่มเติมดูนะครับเพราะว่ามันจะมีคำสั่งอีกหลายคำสั่งมากที่ผมไม่รู้หรือว่าคนเรียนไม่รู้หรือว่าอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นไอตัว Context Editable เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามันมีอยู่บนโลกพอมาใช้แล้วมันก็ดีนะก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับวีนหน้าเราจะมีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าไอตัวไลบรารีตัวนี้เดี๋ยวผมขอไปดูอีกทีนึงว่ามัน stable จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเอามาใช้แล้วมันจะบั๊กหรือเปล่าถ้ามันบั๊กจริงเนี่ยก็แบบเขียนไลบรารีขึ้นมาเองแต่ผมเท่าที่ผมดูก็ไม่น่าจะบั๊กอะไรนะครับก็ลองใช้แล้วก็ใช้ได้ปกติแต่ยังไม่เจอบั๊กเพราะว่าใช้ไม่นานนะครับโอเคจบแล้วกับตัว content editable นะครับประโยชน์หลักๆของมันก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือลดภาระในการทำสิ่งที่ยากในอดีตอย่างเช่นที่ผมบอกว่าต้องคำนวณ XY มาเพื่อที่จะหาตำแหน่งของดิฟก้อนนั้นหรือว่า input box ตรงจุดๆนั้นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะให้ไอ้ตัว pop up เนี่ยเข้าไปแสดงได้ถูกที่นะครับซึ่งพวกเขาเรียกอะไรนะตัว Postman เนี่ยก็ใช้ JavaScript เขียนมันจะเป็นเขาเรียกชื่ออะไรนะชื่ออิเล็กตรอนใช่ชื่อไม่ออกใช้อิเล็กตรอนเขียนพวก VS Code เหมือนกัน VS Code ก็อิเล็กตรอนหลายตัวพวกนี้ที่มันทำเป็นเทคเอดิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือใช้อิเล็กตรอนเขียนแล้ว JavaScript ด้านในของมันเนี่ยVS Code เนี่ยก็ใช้ Content Editable เหมือนกันเพราะว่ามันสามารถ Inspect ดูได้ใน VS Code นะมันสามารถเปิดมาดูได้อะตอมเหมือนกันอะตอมก็ใช้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าหลายเจ้าเนี่ยเขาใช้แต่ว่าเราต้องจัดการมันอย่างมันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ปั๊บเนี่ย React มันจะขึ้นมา Warning แบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดู Warning มันนะครับ
ครับนะครับเนี่ยมันจะขึ้น warning ขึ้นมาว่า a component is content editable หรอ component เนี้ยเป็น content editable แล้วแล้วก็มี children อยู่ด้านในซึ่งโดนจัดการโดย react ไอ้คำว่าโดนจัดการโดย react เนี่ยหมายถึงว่า react มันจะเอาไปทำ visual DOM แต่พอ user จากด้านนอกเนี่ยมาแก้ไขมันโดยตรงเนี่ยทำให้ Visual DOM ไม่สามารถจะตรวจจับอะไรได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าเป็น Input Block อย่างที่ผมบอกว่ามันถูกสร้างมาจาก Visual DOM แล้วมันมี Event นู่นนี่นั่นที่คอยตรวจเช็คมันอยู่แล้วว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้แหละที่มีความแตกต่างกันนะครับต่อมามันบอกว่าเดี๋ยวขอแปลก่อนโอเคมันบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับที่จะการันตีว่า Component นี้เนี่ยมันจะไม่มีค่าเนาค่านอนก็คือหมายถึงว่าไม่มีอะไรใส่เข้ามาเลยซึ่งเรียกหรือว่ามีค่าที่ซ้ำกันซึ่งเรียกมันไม่สามารถจะดีเทคได้นี่คือเขาวอร์นิ่งไว้ซึ่งมันก็จะอิกนอร์ไปนะมันก็จะไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราจะปิดวอร์นิ่งได้เนี่ยก็คือใช้suspend content editable warning ก็คือเอาวอร์นิ่งมันออกแค่นั้นแหละนะครับโอเคอันที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับมันแค่มาวันนี่ก็เฉยว่าการทำแบบนี้เรียกไม่สามารถใช้เรียกทำได้ไว้ง่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ Sorry Book นะยาวเหยียดคนผมหมดแล้วใช่ไหมครับใครที่ทำมาแล้วก็ส่งมาแชร์กันในไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าใครทำมาบ้างโอเคผมมาอธิบายโค้ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมลดขนาดรูปก่อนใหญ่เกินทีนี้เนี่ยผมไปเจอบั๊กตัวหนึ่งที่เขียนไว้คราวที่แล้วก็คือคำว่าโหลดดิ้งเนี่ยมันใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้เพราะว่าเรื่องของฟอนต์ไซส์นะครับเพราะว่าพอมันเป็นResponsiveแล้วเนี่ยขนาดรูปที่มันต่างกันเนี่ยไอ้คำว่าโหลดดิ้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใหญ่ตามไปตัวอักษรได้ยกเว้นเราจะต้องใช้ไอ้ตัวแสคำนวณเอานะครับโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายโค้ดที่ผมไปนั่งเปลี่ยนมาคราวจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งไอ้ตรงไซส์อะครับคูณที่มันเป็นคูณ1 2 3 4 5 6 7ถึง10อะครับคราวที่แล้วเนี่ยมันมี regular expression มาตรวจสอบก่อนว่าสิ่งที่ user input เข้ามาเนี่ยมันใช่ x1 x2 x3 ถึง x10 หรือเปล่าคราวที่แล้วเนี่ยมันตรวจสอบเป็น1ขีด10เลยซึ่งมันผิดนะครับรีบรีบไล่ให้ประชาชนมันทำไม่ได้แบบนั้นผมก็เลยทำให้เป็น1ถึง9แทนแล้วก็อ10ก็คือเหมือนต่อ10เข้าไปข้างหลังนั่นแหละนะครับถ้าไม่ใช่1ถึง9ก็คือเป็น10แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่ user ใส่เข้ามาเนี่ยมันไม่ตรงตามเคสเนี่ย
ผมว่าแค่ให้ไซส์ default มันเป็น x4 เลยอ่ะเพราะว่ากันhuman error ก็คือใส่เข้ามาผิดใส่เป็น x23 อะไรเงี้ยใส่มาเข้ามาผิดก็ให้มันเป็นค่า default เป็น x4 เพื่อจะไม่ให้แอปมันพังนะครับโอเคต่อมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ก่อนตรงที่มันเป็นเฟล็กส่วนของเฟล็กนะครับผมจะสร้างคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าวิวเฟล็กตัววิวเฟล็กเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะมีสไตล์ของมันเองก็คือเป็นดิสเพลย์เฟล็กแล้วก็มีเฟล็กหนึ่งเฟล็กซิงค์อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเฟล็กวิวเฟล็กด้านในวิวเฟล็กเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมีแค่ดิสตัวหนึ่งคลาสเนมที่เป็นวิวกับฟูอิดนะครับไอตัวคลาสเนมตัวนี้เนี่ยผมลงติดตั้งขึ้นมาใหม่นะใครที่โคลนของผมมาเนี่ยอย่าลืมใช้คำสั่งยานหรือว่า npm install ด้วยนะครับไอตัวคลาสเนมเนี่ยมันเป็นโมดูลตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราจัดการในตัวคลาสเนมได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมใส่คำว่า view เข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันได้ออกมาก็คือสตริงที่ชื่อว่า view แล้วก็ fluid แบบนี้นะครับมันจะได้ออกมาเป็น view fluid อย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่า fluid ของผมเป็น null หรือว่าเป็น undefined เนี่ยไอ้ fluid เนี่ยมันก็จะไม่ใส่เข้ามามันจะมีแค่ view อย่างเดียวซึ่งมันจะทำให้เราจัดการในตัว class name เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือ class ที่แล้วเนี่ยใช้เป็น ternary ก็คือประกาศ if ออกมานะครับแล้วก็ใช้เงื่อนไขเอาว่าจะให้อะไรรีเทิร์นออกบ้างนะครับชื่อคลาสอันนี้เราก็เอาคลาสเนมเข้ามาใช้โอเคตัว fluid เนี่ยถ้าสมมติว่าใส่เข้ามาเนี่ยไอ้แท็ก div เนี่ยมันจะเต็มนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้ามาปึ๊บครับยาวไปอันนี้ผมก็ได้ใส่ฟีดไปนะโอเคเอ๊ะโลโลโอเคนะไอตัวฟีดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะขยายตามความกว้างที่เหลืออยู่ของแท็กดิสตัวนี้นะครับผมมีวิวที่ครอบไว้1ตัวก็คือครอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีวิวตัวนึงที่ครอบตัวที่เป็น
โปรไฟล์อีเมลไว้อยู่นะครับต่อมาจะมีตัวหนึ่งที่เป็นฟูลอีกตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าผมใส่ฟูลอีกเข้ามาอีกเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือการที่สร้างคอลัมน์อัตโนมัตินะครับมันก็จะสร้างต่อกันมาเรื่อยๆโดยการอิงความกว้างของเฟรกที่เรากำหนดเอาไว้นะครับแต่อย่างเช่นสมมติว่าผมใส่เฟรกวิดเอามาอีกตัวหนึ่งมา3ตัวก็ได้ทีนี้เนี่ยวิดมันจะหาร3ครับมันจะกลายเป็นหาร3แบบนี้มันก็จะคำนวณความกว้างให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ผมก็เลยสร้างไอ้คอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า view flex ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใช้งานแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคมี1ตัวนะครับถ้าผมใส่เข้ามา2ตัวแบบนี้มันก็จะเป็น2ตัวถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าผมอยากจะให้ไอ้ตัวแรกเนี่ยมันไม่ดันตัวหลักเนี่ยก็คือไม่ต้องเอาเป็นตัวหารเนี่ยผมก็แค่เอาฟลูอิดออกเพราะที่เป็นฟลูอิดอะครับผมเอาออกแค่นั้นมันก็จะต่อท้ายกันเลยนะครับส่วนในตัวข้างหลังเนี่ยมันก็จะความกว้างเท่ากับความยาวที่เหลืออยู่ของมันนะครับอันนี้คือข้อดีของคอมโพเนนต์นี้นะครับที่ทำขึ้นมาโอเคไอตัวรูปภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่ฟลูอิดนะครับถ้าสมมติว่าเป็นฟลูอิดเนี่ยมันก็คือเอาวิดไปหาร2ทำให้ไอตัวกล่องตัวเนี้ยมันจะไม่มาชิดไอตัวรูปภาพนะครับผมก็เลยทำให้มันไม่เป็นฟลูอิดไว้เดี๋ยวลองเข้ามาดูตรงสไตล์ .css นะครับ .css นะครับผมจะ select สไตล์ไว้ประมาณนี้นะครับก็คือวิวตัวบนเนี่ย display flex ไว้แล้วก็ตั้งเป็น flex 1 นะครับก็คือความกว้างใหญ่สุดนะครับส่วนวิวที่ถูกซ้อนลงมาเนี่ยให้ display flex เหมือนกันแล้วก็สามารถให้มันหดได้1ตัวก็คือสมมติว่ามี2ตัวมันก็จะหด2ตัวแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีตัวเดียวเนี่ยมันก็คือไม่มีตัวหารนะพูดง่ายๆไม่มีตัวหารให้หดนะครับถ้าผมใส่ flexing มันสูตรปั๊บเนี่ยเวลาความกว้างของตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสมมติมี2ตัวความกว้างตัวขวาเนี่ยมันมากกว่าตัวซ้ายเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยมันจะไม่หดนะครับมันจะเลยเทคมันนะมันจะเลยออกมาความกว้างมันก็จะถูกฟิกไว้อย่างนั้นสมมติว่าฟิกไว้ข้างละ50 50 50นะครับแล้วดิสใหญ่ที่ครอบอยู่เนี่ยคือ100แต่บังเอิญว่าตัวขวาเนี่ยมันเปลี่ยนจาก50เป็น60ตัวซ้ายก็จะ50เหมือนเดิมตัวขวาเป็น60แต่ตัวที่ครอบอยู่อ่ะแค่ร้อยเดียวตอนเนี้ยค่าวิดรวมของตัวภายในเนี่ยค่าความกว้างรวมของดิฟที่อยู่ภายในเนี่ยคือ110ซึ่งมันเกิน100ทำให้ไอตัวดิฟเนี่ยมันเกินออกมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมใส่ flex sync เป็น1ปั๊บเนี่ยต่อให้ด้านขวาเป็น60เนี่ยด้านซ้ายมันจะเหลือ40พูดง่ายๆก็คือมันจะยอมให้ตัวด้านขวาในการกินพื้นที่ของตัวมันเองนะครับอย่างเช่นผมใส่ไป80ด้านซ้ายเนี่ยตอนแรกอ่ะมันเป็นค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันจะเหลือแค่80โดยอัตโนมัติค่ามันจะไม่มีทางเกิน100นะครับอันนี้คือ flex sync ส่วน flex grow flex grow เนี่ยผมจะตั้งให้เป็น0ก็คือจะไม่ให้มันดันตัวอื่นโดย default ก็คือไม่ให้มันดันตัวอื่นให้มันความกว้างอ่ะให้มันแคบให้กว้างแคบพอดีกับตัวของมันเองอย่างเช่น 20px ก็คือกว้างแค่ 20px ไม่มีการดันให้สุดขอบหรือดันตัวอื่นให้เป็นตัวหารของความกว้างของมันนะครับ flex raise ผมใช้เป็นออโต้เนี่ยมันก็จะจำกัดความกว้างของตัวมันเองก็คือกว้าง20ตัวที่ครอบก็จะกว้าง20ด้วยจะไม่เกินนั้นนะครับก็คือพูดง่ายก็คือเหมือน display line อะไรก็คือกว้างแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ไปดันตัวอื่นนะครับต่อมาผมจะมี selector อีกตัวหนึ่งชื่อว่า view.view.fluid นะครับ
ซึ่งในตัวนี้ถ้าสมมติว่ามีการใส่เข้ามาเนี่ยใส่คลาสเนมเข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฟล็กจากที่เป็นเฟล็กซิงเฟล็กโลเฟล็กเบสิกจำได้ไหมครับว่าเฟล็กเนี่ยมันคือการรวม3ตัวนี้อยู่ด้วยกันมันก็คือการบอกว่าเฟล็กซิงหนึ่งเฟล็กโลหนึ่งแล้วก็เฟล็กเบสิกหนึ่งนะครับอ๋อเฟกเบสิกออโต้เท่าที่นะครับเฟกซิงหนึ่งเฟกโลหนึ่งเฟกเบสิกออโต้ก็คือเบสิกเนี่ยมันก็คือการเหมือนกับ 100% นะครับ100%เฟกเบสิก 50% ก็จะกว้างแค่ 50% ของดิบนั้นๆนะครับก็จะเหมือนกับการใช้เปอร์เซ็นต์เฟกหนึ่งก็คือบอกว่าให้เปิดทั้ง3ตัวนี้หมดเลยเฟกโลจากที่เป็น0ก็จะเป็น1ทำให้เวลาที่ผมใส่พร็อพฟลูอิดเข้าไปเนี่ยตัวไหนที่ถูกใส่เป็นฟลูอิดเนี่ยไอความกว้างของมันเนี่ยก็จะมากกว่าตัวที่ไม่ใช่ฟลูอิดอยู่แล้วอันนี้พอเข้าใจไหมครับในตัวของทีเอ็กซ์เพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะใช้ตัวที่เป็นกริดเท่าไหร่เพราะว่ากริดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้กริดมันจะต้องระบุตายตัวเท่านั้นหรอกว่าถ้าเป็นบูทสแตร็ปก็บอกว่าด้านซ้าย4ใช่ไหมครับโลไม่มันไม่ได้แบบบทนะมันดับไปเองฮัลโหลทำไมรู้สึกว่าตัวนี้มันเสียงดังกว่ามิกเซอร์ปรับคนละตัวถึงไหนแล้วเนี่ยลืมแล้วถึงไหนแล้วนะถ้าสมมติว่าใช่ผมพูดถึงเรื่องเฟกแคมเกอร์เฟกโอเคไม่ไปนี่ลืมเลยไอตัวพอมันเป็นเฟกโกลแบบเนี้ยก็คือมันจะดีกว่าไอตัวคอลัมน์ที่เป็นบูสแตกถ้าสมมติว่าผมใส่ซ้ายเป็น4ขวา4เงี้ยมันก็คือ44ถูกไหมครับแล้วก็ใส่เฟก4เพื่อที่จะให้มันครบ12ก็จะเป็น3คอลัมน์ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะบอกมันได้ว่าความกว้างจริงมันเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเรสปอนซีฟเนี่ยถ้าสมมติว่ารูปภาพของผมเนี่ยผมต้องการความกว้างแค่เท่ากับที่ความกว้างของมันเองอ่ะไอตัวกริดมันไม่สามารถทำได้ดังนั้นเนี่ยผมไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันต้องใช้กริดคอลัมน์เท่าไหร่ต้องใช้หนึ่งหรือเปล่าต้องใช้สองหรือเปล่าความกว้างของรูปนี้ถึงจะเต็มนะครับแต่ก็มีวิธีแก้อีกทีนึงก็คือฟิกไปเลยว่ากริดสองที่เหลือเนี่ยอีกสิบก็คือเอาเป็นtake input ไปเลยแล้วก็ให้ไอตัวรูปของผมเนี่ย width กับ high ไป 100% แทนอันนี้ก็แก้ปัญหาได้แต่ว่าผมมองว่าถ้าสมมติว่าความสูงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ย high 100% เนี่ยมันคือการยืดวงกลมออกไปเป็นวงรีอะประมาณนั้นก็เลยผมรู้สึกว่ากริดไม่น่าจะเวิร์คกับตรงนี้เท่าไหร่ก็เลยใช้เป็น flex แทนผ่านมาที่ post section นะครับตัว text area ตอนนี้เนี่ยผมใช้ class name ว่า post input area นะครับซึ่ง post input area เนี่ยผมเอา border มันออกยังไม่ออก post input area class name อ๋อโอเค
ในตัวเซกเมนต์เนี่ยผมไม่ได้โยนคลาสเนมลงไปนะครับไม่เป็นไรใช้เป็น post input area แทนก็ได้โอเคแล้วผมจะเอาเอาไลน์มันออกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องทำตามก็ได้เดี๋ยวผมจะบูชให้ใหม่อีกทีนึงนะครับโอเคออกคอมโหลดดิ้งออกโอเคตรงรู้สึกลำบากจังเลยตรงอุ้ยหลุดโอเคตรงนี้นะครับมันจะมีกรอบสีขาวอยู่ซึ่งตอนนี้แล้วมันก็สามารถที่จะยืดได้ด้วยนะครับผมต้องทำให้มันเป็น fluid ก่อนถ้าใครดูโค้ดตามไปก็ได้นะครับตรงส่วนของ view flex เนี่ยตอนแรกอ่ะผมใส่เป็น fluid ไว้ยืดเนี่ยมันก็จะยืดไม่ได้สุดมันฟิก width ไว้นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะได้กล่องโคดมาแล้วแต่ว่าพื้นหลังของมันเนี่ยมันยังเป็นสีขาวๆอยู่นะครับซึ่งผมจะเอาไอ้แบ็คกราวด์มันออกด้วยนะครับก็คือใช้แบ็คกราวด์คัลเลอร์นะครับแล้วก็ทรานสแพเรนต์ไปแล้วเราก็ต้องปิดรีไซต์ด้วยนะครับรีไซต์ก็คือตัวขวาล่างเนี่ยครับที่มันเป็นขีดนะครับผมก็จะเอารีไซต์ออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ยูเซอร์เนี่ยทำการรีไซต์เองนะครับเวลาผมพิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ย